สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมได้เลยครับถ้าหลวงพ่อเสือดำไม่ใช่ขุนโจรเสือดำเรื่องชื่อในอดีตจะเกิดอะไรขึ้นหากกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นจะต้องมีนามของพระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำอดีตจอมโจรเรื่องชื่อสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้กลับตัวกลับใจหันเข้าสู่เส้นทางสายธรรมะอย่างเต็มตัวและได้สร้างคุณาประโยชน์นับประการมาจนถึงปัจจุบันต่อสังคมโดยประวัติพระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำท่านนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเราจะมานำเสนอคร่าวๆดังนี้จากตำนานจอมโจรชื่อดังในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งร่วมสมัยเดียวกับเสือใบเสือฝ้ายและเสือมเหสวนโดยนายระพินหนึ่งในจอมโจรชื่อดังผู้มีความรู้ด้านไสยศาสตร์และไสยเวทได้รับฉายาว่าเสือดำเนื่องจากการแต่งตัวสวมชุดดำเวลาออกปล้นและใช้ปืนคู่เป็นอาวุธทั้งนี้เนื่องจากเวลาออกปล้นเสือดำจะประกาศให้เจ้าทรัพย์รู้ก่อนล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เพื่อให้เตรียมทรัพย์สินเงินทองไว้ให้และเสือดำจะทำการปล้นด้วยความสุภาพโดยนิยมปล้นแต่คนรวยเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนยากจนทำให้มีผู้เรียกขานนามของเสือดำในอีกฉายาหนึ่งว่าสุภาพบุรุษเสือดำกระทั่งในเวลาต่อมาเสือดำถูกปราบด้วยขุนพันธรักษ์ราชเดชนายตำรวจมือปราบชื่อดังที่เก่งด้านไสยเวทไสยศาสตร์โดยขุนพันธ์ได้ให้โอกาสเสือดำกลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรเสือดำจึงได้ไปบวชกับพลตำรวจเอกประเสริฐลุจิระวงศ์อธิบดีกรมตำรวจในยุคนั้นและได้ถือครองสมณเพศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเรื่องราวของเสือดำเคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปีพ.ศ.2543ในเรื่องฟ้าทลายโจรโดยผู้รับบทเป็นเสือดำในภาพยนตร์ในครั้งนั้นคือนายชาติชายงามสรรปัจจุบันเสือดำหรือหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรเจ้าวาดวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าที่ได้ลำเลียนวิชาอาคมจนแก่กล้าพร้อมเจริญลอยตามพระอาจารย์ทุกประการชาวบ้านมักเรียกหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรกันอย่างติดปากว่าหลวงพ่อเสือดำทั้งนี้เนื่องจากหลวงพ่อเสือดำมีอายุมากกว่า80ปีแล้วแต่สุขภาพยังคงแข็งแรงจึงมักได้รับเชิญไปเป็นประธานในการปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่เสมอนอกจากนี้หลวงพ่อเสือดำยังดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งสร้างวัดสร้างโรงเรียนเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพและตั้งโรงพยาบาลรักษาพระสงฆ์อาพาธสำหรับข่าวที่สร้างความฮือฮาและทำให้หลวงพ่อเสือดำเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอาทิเช่นเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเสือดำได้ทำการปลูกเสกวัตถุมงคลหลายชนิดในปี2550ทั้งจตุคามรามเทพรุ่นย้อนยุคเรียนรัชกาลที่5พระสมเด็จและเข็มกัดณพุทธลือชาซึ่งเป็นยันเมตตามหานิยมของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าที่เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนโดยในครั้งนั้นก่อนทำพิธีหลวงพ่อเสือดำได้ประกาศว่าจะเสกให้วัตถุมงคลให้กระโดดในบาตรที่อุ้มไว้ในมือโดยท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์จนประจักษ์แก่สายตาชาวบ้านที่มาร่วมงานพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อเสือดำมากยิ่งขึ้นจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อปี2554รายการคุณพระช่วยทางโมเดิร์นไนท์ทีวีได้เชิญหลวงพ่อเสือดำไปเปิดตำนานจอมโจรแห่งดินแดนสยามทั้ง3คนได้แก่เสือดำเสือใบและเสือมเหสวนพร้อมโชว์อาวุธคู่กาย
ดยหลวงพ่อเสือดำได้มีการถ่ายทอดคาถาอาคมต่างๆกลางรายการนั้นอีกด้วยและในปีพ.ศ.2555รายการกรรมลิขิตได้มีการนำเรื่องราวของจอมโจรทั้งสามมาสร้างเป็นละครสั้นเพื่อสอนผู้ชมในเรื่องของบาปบุญคุณโทษการประพฤติตัวในศีลในธรรมและผลจากการก่อกรรมต่างๆเป็นต้นส่วนเรื่องเวทมนต์คาถานั้นหลวงพ่อเสือดำยอมรับว่ามีเวทมนต์คาถาอาคมจริงไม่งั้นคงถูกยิงตายไปแล้วอาตมามีคาถาหลายอย่างเช่นคาถาแค้วคาดคาถาคงกระพันชาติคาถาหายตัวได้ซึ่งมักจะมีผู้มาลองของอยู่บ่อยๆเช่นเอาปืนมายิงสุดท้ายก็ไม่สามารถยิงได้ปืนยิงไม่ออกเมื่อถามว่าหลวงพ่อไปเรียนคาถาอาคมต่างๆมาจากที่ใดหลวงพ่อเสือดำหรือพระทวีศักดิ์ชุตินทโรได้กล่าวว่าพระอาจารย์ของท่านมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบังคารหลวงพ่อกันวัดพะยาธิหลวงพ่อแชมวัดตะก้องหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมซึ่งเป็นอาจารย์เดียวกับขุนพันธลักษณ์ราชเดชนายตำรวจมือปราบชื่อดังด้วยเช่นกันคาถาที่หลวงพ่อเสือดำได้ให้ไว้ในรายการทีวีมีดังนี้1คาถาอยู่ยงคงกระพันสัทธาทนุงอาทาทิตุงทัตวานาทาสิอุอะมะปิดอะอึอุ2คาถาเมตตามหานิยมอิทะคมะอิทิเจตะโสทันหาหิธามสาสัทธาเทวะเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทโธภควาติ3คาถามหาอุดสัทธาทนุงอาคาทิตุงทัตตวานาทาสิอุมะอปิอะอึอุเรื่องราวของหลวงพ่อเสือดำจอมโจรชื่อดังในอดีตที่ผันตัวมาอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดและได้ทำประโยชน์ต่อสังคมมากมายนั้นย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สร้างสะสมบารมีด้วยคุณงามความดีสมกับที่ชาวบ้านและประชาชนจำนวนมากได้ให้ความเคารพศรัทธามาจวบจนถึงทุกวันนี้แต่ในปัจจุบันได้มีคลิปที่เสือใบได้ออกมาบอกกล่าวว่าพระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำไม่ใช่ขุนโจรเสือดำตัวจริงในอดีตเป็นเพียงบุคคลที่มีชื่อว่าดำขณะที่ได้ออกรายการเสือใบจึงได้ยกยอพระทวีศักดิ์ชุตินทโรออกไปนั่นเป็นเพราะการออกรายการทีวีอีกทั้งเสือใบยังคงบอกลักษณะนิสัยของขุนโจรเสือดำเอาไว้ว่าขุนโจรเสือดำเป็นบุคคลที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่ชอบคุยกับใครชอบอยู่คนเดียวไม่เหมือนกับพระทวีศักดิ์ชุตินทโรที่เป็นคนชอบพูดจาภาษาไม่ได้เหมือนกับเสือดำในอดีตแต่ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำกล่าวอ้างว่าเป็นเสือดำขุนโจรชื่อดังในอดีตหรือไม่เพราะสิ่งที่พระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำได้เคยกระทำไปนั้นเมื่อครั้งอดีตที่ได้เคยพูดออกรายการทีวีไว้ว่าตัวท่านนั้นเป็นขุนโจรเสือดำอีกทั้งยังให้คาถาอาคมที่กล่าวอ้างว่าเคยได้ใช้เมื่อครั้งเป็นโจรในอดีตหากคำพูดของเสือใบที่ออกมาบอกกล่าวเป็นจริงแล้วว่าพระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำไม่ใช่ขุนโจรเสือดำในอดีตเป็นเรื่องจริงสิ่งที่พระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำจะต้องเจอต่อจากนี้คือ 1. พระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำจะผิดศีลในข้ออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนเป็นศีลข้อที่พระสงฆ์รูปใดได้กระทำผิดจะต้องปาราชิกหรือหมดสิ้นจากความเป็นพระนั่นหมายความว่าท่านจะหมดจากการเป็นพระสงฆ์ในทันทีที่ท่านได้กระทำการนั้นซึ่งนั่นพระทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำ
จะไม่ใช่พระสงฆ์อีกต่อไปหลังจากการอวดอุตริมนุษยธรรมกลางรายการทีวีเมื่อหลายปีก่อน 2. พระทวีศักดิ์ชุติงทโรหรือหลวงพ่อเสือดำจะต้องโดนความผิดทางอาญาในข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์เหตุที่ท่านจะต้องรับโทษความผิดทางอาญานั้นเป็นเพราะว่าผู้ใดที่ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่สามารถแต่งกายเป็นสงฆ์ได้ซึ่งนั่นก็เกิดจากการอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนกลางรายการทีวีทำให้ท่านหมดจากความเป็นพระสงฆ์ไปแล้วแต่ปัจจุบันท่านยังคงนุ่งห่มผ้ากาสอพักอยู่ 3. พระทวีศักดิ์ชุติงทโรหรือหลวงพ่อเสือดำอาจจะต้องโดนความผิดทางอาญาในเรื่องของการหลอกลวงหรือไม่เพราะเมื่อท่านมิใช่พระสงฆ์แล้วแต่ยังรับการถวายภัตตาหารจากทางหน่วยงานราชการหรือการรับภัตตาหารของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้มีการถวายเพราะเข้าใจว่าท่านคือพระสงฆ์อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการพิสูจน์จากหน่วยงานราชการในเรื่องที่ท่านจะใช่ขุนโจรเสือดำขุนโจรผู้เรื่องชื่อในอดีตจริงหรือไม่เรื่องนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านเคยทำดีเอาไว้มากแค่ไหนเพียงใดแต่อยู่ที่ท่านกล่าวอ้างเป็นเสือดำจริงหรือไม่เพราะถ้าหากว่าท่านไม่ใช่เสือดำตัวจริงแล้วสิ่งที่ท่านเคยทำมาจะกลายเป็นอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนนั่นหมายความว่าพระทวีศักดิ์ชุติงทโรหรือหลวงพ่อเสือดำจะไม่ใช่พระอีกต่อไปตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิดนั้นก็จบแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราได้นะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ